จแปนลุ้นระทึกเลยวันนี้เราเดินทางด้วยสายการบินซิปแอร์เช็คอินมาในโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยนะคะรอมาดับกระเป๋าอย่างเดียวเราก็ซื้อแต่น้ำหนักกระเป๋าไม่ได้ซื้ออาหารเนาะเพราะว่าบินดึกจะไปถึงที่นาริตะก็ประมาณ7 โมงกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันนะคะแล้วก็ไปดูว่าซิปแอร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกันเนาะอัปเดตซิปแอร์2024ค่ะสำหรับประสบการณ์การนั่งซิปแอร์นะคะจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินนาริตะนะคะออกตรงเวลานะคะแล้วก็ไปถึงสนามบินนาริตะเนี่ยประมาณ7 โมงเช้านะคะแล้วก็สำหรับที่นั่งนะคะเรานั่งเป็นแบบสแตนดาร์ดนะคะที่นั่งก็กว้างขวางดีค่ะมีปลั๊กให้เราได้เสียบชาร์จแบตนะคะแต่ว่าไม่มีหน้าจอเนาะนี่แบบนี้เลยนะคะไม่มีหน้าจอนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตก็เล่นได้บ้างนิดหน่อยนะคะเราไม่ได้เน้นมากเท่าไหร่ค่ะมาถึงสนามบินนาริตะแล้วเรียบร้อยค่ะอยู่ที่เทอร์มินอล1นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าไปดรอปนะคะเพราะว่าอีเมลเนี่ยของสายการบินเขาส่งมาแล้วเดี๋ยวค่ะกลับนะคะเราจะบินแอร์เจแปนลุ้นระทึกเลยแอร์เจแปนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยว่าเขาดรอปกระเป๋ายังไงนะคะแต่ว่าตัวบอดดิ้งอะค่ะเขาส่งมาในอีเมลแล้วตอนนี้เรานั่งรถไฟมานี่แหละส่งมาตอนประมาณสักบ่ายสองค่ะโอเคไปเมื่อเรามาถึงสนามบินนาริตะเทอร์มินอล1แล้วนะคะเราก็มองหาโรที่เราจะไปดรอปกระเป๋ากันโดยที่วันนั้นนะคะเราดรอปกระเป๋ากันที่โรดีนะคะเราก็จะมีการสแกนพาสปอร์ตนะคะแล้วก็จะมีแท็กกระเป๋าเนี่ยปริ้นออกมาจากตัวเครื่องอัตโนมัตินะคะให้เราเนี่ยใส่เข้าไปที่ตรงกระเป๋าของเราได้เลยนะคะมีกาวให้พร้อมแล้วนะคะก็สามารถประกบกันได้เลยนะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็จะขึ้นบนหน้าจอนะคะว่าน้ำหนักของเราเนี่ยเกินไหมหรือว่าพอดีหรือว่าไม่ถึงนะคะก็จะมีน้ำหนักบอกซึ่งของเราเนี่ยก็ไม่เกินนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าในแต่ละพาสปอร์ตก็จะมีแท็กกระเป๋าแยกกันนะคะหลังจากที่เราดรอปกระเป๋ากันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มานั่งรอที่ด้านหน้าเกตนะคะโดยที่เกตที่เราบินวันนั้นนะคะก็คือจะเป็นเกตที่25นะคะบอร์ดดิ้งตรงเวลานะคะมาถึงประเทศไทยก็ตรงเวลาเช่นเดียวกันนะคะไม่มีดีเลย์นะคะและอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่นั่งของเรานะคะตัวของเราเนี่ยจะสูงอยู่ที่158นะคะก็จะเหลือที่นั่งค่อนข้างกว้างเลยนะคะส่วนคนด้านข้างนะคะอันนี้ก็คือจะสูง175นะคะก็จะยังเหลือที่อยู่ประมาณ1นะคะสำหรับ Air Japan ก็จะเหมือนกับ10 Air นะคะจะไม่มีจอทีวีนะคะแต่ว่าก็จะมีที่ชาร์จแบตแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของถาดที่เราไว้ใช้กินข้าวหรือว่าเอาวางของนะก็สามารถที่จะเอาลงมาได้เป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของช่องเก็บของเนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างเลยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวสายการบินซิปแอร์และแอร์เจแปนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ